สวัสดีนะคะทุกคนไลฟ์นี้นะเนจะชวนทุกคนมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยของสารสกัดที่ชื่อว่าเบต้ากลูแคนเนาะกับการไปเป็นพิษกับเซลล์มะเร็งอะค่ะหรือว่าใช้ภาษาแสลงก็คือไปฆ่าเซลล์มะเร็งนะเพราะว่ามีหลายๆท่านนะคะสอบถามเกี่ยวกับประเด็นเรื่องนี้มาเยอะมากเลยเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วมีใครมองเห็นบ้างเนี่ยเหมือนจะโดนปิดกั้นหรือเปล่าคะไลฟ์มาแล้วนะทุกคนเนรบกวนทุกคนช่วยแชร์ให้เนนิดนึงนะคะเดี๋ยวเนอาจจะมีการเอียงไปอ่านข้อความเนาะนะคะมีหลายๆท่านที่สอบถามมาว่าเวลาที่เขาไปทดสอบกับเซลล์มะเร็งเนี่ยมะเร็งอันนู้นช่วยได้ไหมอันนี้ช่วยได้ไหมนู่นนี่นั่นหลายๆมะเร็งเนาะแต่เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องโรคมะเร็งที่เป็นมะเร็งที่ดูว่ารักษายากแล้วก็เป็นปัญหามากที่สุดก็คือมะเร็งตับนะทุกคนซึ่งเวลาที่ตับเป็นมะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นมะเร็งที่ดุที่สุดนะในบรรดามะเร็งอื่นๆเพราะว่าจริงๆแล้วตับของเราเนี่ยเป็นเสมือนกับผู้พิทักษ์ร่างกายอะค่ะเพราะว่าตับเขาเป็นสถานที่ในการที่จะขับพิษออกไปอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้ามะเร็งเนี่ยเป็นตับซะแล้วโอกาสที่เราจะเขาเรียกว่าหายจากโรคมันหายได้แต่ว่ามันเป็นกองบัญชาการใหญ่เพราะว่าตับของเราเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากในการที่จะช่วยพิทักษ์ร่างกายของเราทุกคนสังเกตไหมว่าเวลาเขาดูแลสุขภาพเนี่ยเขาจะมุ่งเน้นว่าเราต้องฟื้นฟูตับก่อนนะต้องมีการดีท็อกซ์ตับต้องทำยังไงก็ได้ให้ตับเนี่ยฟื้นขึ้นมาเพราะว่าตับเขาช่วยทำงานมากกว่า500หน้าที่ค่ะในการที่จะกู้ระบบต่างๆกลับคืนมาเนาะเพราะฉะนั้นมันจะมีมะเร็งอยู่5มะเร็ง5อันดับอันดับที่เป็นเยอะสุดก็คือตับทีนี้เนี่ยจะพูดแค่ตับเพราะว่ามะเร็งอื่นๆอีก5อีก6อะไรเงี้ยไม่ได้พูดเพราะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจว่าถ้างานวิจัยเขาสามารถที่จะไปเป็นพิษกับมะเร็งตับได้หมายถึงว่าตัวสารสกัดเบต้ากลูแคนเนาะทุกคนสบายใจได้เลยเพราะจะมีหลายๆคนว่ามะเร็งของคนนั้นเป็นช่องท้องเป็นช่องปากเป็นที่ปอดเป็นที่กรวยไตเป็นที่ไตอย่างเงี้ยมันจะสามารถช่วยได้ไหมถ้ามันสามารถจัดการกับเซลล์มะเร็งตับได้มะเร็งอื่นๆมันก็สามารถจัดการได้ทุกคนเพราะฉะนั้นสบายใจได้นะคะว่าอันเนี้ยเป็นข่าวดีเนาะที่มันมีสารสกัดที่เขาเอาไปทดลองแต่จริงๆแล้วตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นมา100กว่าปีแล้วนะทุกคนแล้วมีงานวิจัยออกมาเยอะมากเลยค่ะก่อนหน้านั้นเนี่ยมีการวิจัยกับสัตว์ทดลองก็คือหนูเนาะที่พวกเราสังเกตไหมว่าทำไมเขาถึงใช้หนูเป็นสัตว์ทดลองเพราะว่าหนูหรือว่าหมูเนี่ยมันมีโครงสร้างเหมือนกับสปีชีส์นะคล้ายๆมนุษย์เรามันมีเลี้ยงลูกด้วยนมอะค่ะมันก็จะเป็นใกล้เคียงกันเนาะเป็นโครงสร้างที่ใกล้เคียงกันทีเนี้ยตั้งแต่ปีเริ่มตั้งแต่ปี2518นะ2518ก็ประมาณเกือบ49ปีที่แล้วนะคะเขาก็มีการทดลองด้วยการฉีดเอาสารเบต้ากลูแคนเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะรักษามะเร็งผิวหนังนะคะแต่อันนั้นเป็นการทดลองกับสัตว์เนาะทุกคนแล้วก็ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจมากจนกระทั่งเกิดการวิจัยตามมาต่างๆกับมะเร็งชนิดอื่นๆเกิดมาซึ่งเบต้ากลูแคนเนี่ยนะคะเป็นสารอาหารเนาะที่ถูกกล่าวถึงว่ามันเป็นยาธรรมชาติที่ดีมากที่สุดเหตุผลที่เขาใช้คำนี้กันนะคะเนื่องจากว่าในผนังเซลล์ของเม็ดเลือดขาวอ่ะมันจะมีปุ่มอยู่ปุ่มนึงที่มันคอยรองรับสารตัวเนี้ยเขาเรียกว่าสารเบต้ากลูแคนนะซึ่งมันมีอยู่แล้วนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเพิ่งมาเจอนะว่าผนังเซลล์ของแมคโครฟาจหรือว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันมีปุ่มตัวเนี้ยเขาเรียกว่าปุ่มรีเซพเตอร์สำหรับสื่อสารกับเบต้ากลูแคนเนาะมันเป็นเหมือนกับกุญแจกับแม่กุญแจค่ะผนังเซลล์เนี่ยมันเป็นเหมือนรูกุญแจแล้วตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยมันเป็นเหมือนลูกกุญแจไขเข้าไปไขเพื่ออารมณ์ไขให้ไออารมณ์แบบที่เม็ดเลือดขาวไม่ทำงานเนาะเหมือนกับสลึมสลืองงๆแล้วจึงปล่อยให้มีการให้มีเซลล์กลายพันธุ์แล้วไม่ยอมจัดการทำอะไรค่ะซึ่งเซลล์มะเร็งนะทุกคนเนี่ยจะบอกให้มันคือเซลล์ที่เกิดจากเซลล์ของร่างกายของเราค่ะมันไม่ได้เป็นเชื้อแบคทีเรียหรือว่าจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคอะไ
แต่มันเป็นการกายสภาพหรือว่าการกลายพันธุ์ของเซลล์ของร่างกายเพื่อการอยู่รอดทีเนี้ยพอมันเป็นการกลายพันธุ์จากเซลล์ปกติของมนุษย์เนาะตัวแมคโครฟาจมันก็เลยแยกไม่ออกอะทุกคนว่าเฮ้ยถ้ามันฉลาดไม่พอมันแยกไม่ออกมันเข้าใจว่าเป็นพวกเดียวกันนะคะมันก็ไม่จัดการอะไรเนาะซึ่งพอไม่จัดการอะไรกำเนิดของเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกิดจากปรากฏการณ์ที่ร่างกายขาดออกซิเจนนะเวลาร่างกายจะมีการแบ่งตัวนะคะในร่างกายมันจะมีสเต็มเซลล์เนาะสเต็มเซลล์เนี่ยคือเซลล์ตัวอ่อนเขาเรียกว่าเซลล์ที่ไม่จำเพาะการแบ่งตัวเนี่ยมันจำเป็นจะต้องอาศัยพลังงานอาศัยออกซิเจนแต่ว่าเจ้าเซลล์ตัวอ่อนเนี่ยมันขาดออกซิเจนนะคะเวลาร่างกายเนี่ยมีการกินอาหารที่เป็นพิษเข้ามากินน้ำตาลเข้ามาเยอะๆเลือดเป็นกรดเนาะมลภาวะตรงเนี้ยมันจะขาดออกซิเจนนะคะพอมันขาดออกซิเจนการแบ่งเซลล์มันแบ่งไม่สมบูรณ์เนาะมันแบ่งไม่หยุดแบ่งไม่หยุดก็คือแบ่งแล้วจำนวนเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่สามารถเจริญเติบโตไปเป็นเซลล์อวัยวะที่ควรจะไปเป็นได้มันก็เลยกลายเป็นการแบ่งตัวที่เป็นเซลล์ตัวอ่อนเซลล์มะเร็งมันคือเซลล์ตัวอ่อนที่ไม่โตเพราะขาดออกซิเจนก็แบ่งตัวไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเนี่ยจะต้องการให้เซลล์มันแบ่งตัวอย่างตรงประสิทธิภาพเราต้องรู้ว่าเอ้ยร่างกายเนี่ยจะต้องอาศัยออกซิเจนเนาะแล้วเวลาร่างกายเซลล์จะได้รับออกซิเจนเนี่ยเซลล์ต้องมีตัวสนับสนุนคือไมโตคอนเดรียทุกคนเวลาที่ไมโตคอนเดรียของเราแข็งแรงมันเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันหมดเลยนะวันนี้สมมุติว่าเราเนี่ย เป็นคนที่กินน้ำตาลเป็นคนที่กินอาหารแป้งสูงๆเป็นคนที่มีภาวะความเครียดเป็นคนที่นอนพักผ่อนน้อยเป็นคนที่ขาดสารอาหารโรคมะเร็งเนี่ยมันจัดเต็มทั้งหมดเลยเนาะคือโรคอื่นนะโรคอื่นมันคือเซลล์อักเสบเนาะแต่มะเร็งเนี่ยมันก็คือเซลล์อักเสบด้วยแล้วมะเร็งมันมีการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งเนื่องจากว่าการอักเสบที่เกิดจากเขาเรียกว่าออกซิเดทีฟสเตรสอะค่ะซึ่งออกซิเดทีฟสเตรสมันคือการที่มีพิษเกิดขึ้นในร่างกายซ้ำจนกระทั่งไปชน DNA ซึ่งหลายคนอาจจะเชื่อมีความเชื่อว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกิดจากกรรมพันธุ์ก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ซึ่งมันมีงานวิจัยว่า 2% มาจากกรรมพันธุ์และคนที่ไม่เป็นกรรมพันธุ์ก็เป็นมะเร็งได้ถ้าปล่อยให้ร่างกายอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ขาดออกซิเจนนะคะเลือดเป็นกรดกินอาหารที่เป็นพิษมลภาวะที่เป็นพิษเกิดการบกพร่องขาดสารอาหารระบบภูมิคุ้มกันบกพร่องพิษล้นเกินนะอันนี้เกิดเซลล์มะเร็งนะคะวันนี้ถ้าเราต้องการที่จะเลิกมะเร็งเราต้องเรียนรู้ก่อนว่ามะเร็งไม่ชอบสภาวะแวดล้อมแบบไหนอย่างไรเนาะการที่ร่างกายจะดำรงอยู่ได้นะทุกคนร่างกายจะต้องมีความบาลานซ์ความสมดุลเนาะถ้าเกิดไม่บาลานซ์ไม่สมดุลเสียสมดุลการเสียสมดุลของร่างกายเนี่ยมันจะทำให้เกิดภาวะเขาเรียกว่าเกิดอาการต่างๆของร่างกายค่ะเวลาร่างกายเสียสมดุลเนาะแต่ถ้าเราไม่ฟังเสียงร่างกายแล้วเราไปเพิ่มการเสียสมดุลด้วยการไม่ฟังเสียงแต่ไปกดอาการแบบเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาตามมาเรื่อยๆวิธีการที่เราจะสร้างสุขภาพนะเราต้องฟังเสียงร่างกายเป็นนะคะแล้วมันต้องอ่านค่าของร่างกายให้เป็นด้วยว่าเวลาร่างกายโชว์ผลเลือดออกมาเนาะร่างกายกำลังส่งสัญญาณอะไรบอกกับเราเนาะมันจะมีบางเพจอะเขาทำข้อมูลแบบว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยเปรียบเสมือนเด็กน้อยที่กำลังร้องไห้มากเลยในร่างกายของเราเนาะเพื่อจะบอกกับเราว่าเนี่ยร่างกายเกิดความเป็นกรดเกิดความร้อนเกิดการขาดสารอาหารไม่มีออกซิเจนเพียงพอนะก็เลยอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยเหมือนคนร้องไห้เหมือนเด็กร้องไห้แต่เราเนี่ยกลับไปทำร้ายเขาด้วยการรักษาซึ่งการรักษามะเร็งนะทุกคนเดี๋ยวเล่านิดนึงในทางการแพทย์ในปัจจุบันเนี้ยมีวิวัฒนาการก้าวหน้าก้าวล้ำมากเลยซึ่งฝั่งแพทย์ก็ก้าวล้ำนะทุกคนฝั่งธรรมชาติบำบัดก็ก้าวล้ำฝั่งแพทย์เนี่ยเวลาเขารักษาตามแพทเทิร์นตามแพทเทิร์นถ้าเกิดคุณเป็นมะเร็งเขาก็จะคีโมฉายแสงยาพุ่งเป้านะคะเขาทำตามแพทเทิร์นของเขาเนาะแล้วเขาก็มีวิวัฒนาการอีกเขาเรียกว่าการรักษาแบบใช้คำว่าแบบจำเพาะเจาะจง
เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ขอดูก่อนเขามีชื่อเรียกนะคะซึ่งมันเป็นการตรวจในระดับของยีนนะเนาะเพื่อที่จะให้รู้ที่มาของมะเร็งว่ามันเป็นการกลายพันธุ์มาจากยีนกลุ่มไหนในร่างกายนะคะเขาเรียกว่าเดี๋ยวนะเนี่ยได้จดไว้หรือเปล่ามันเป็นวิธีการรักษาของเขานะเขาเรียกว่าการออกแบบรักษาที่เรียกว่าการแพทย์แม่นยำเขาใช้คำว่าการแพทย์แม่นยำการแพทย์อันแรกผ่าตัดคีโมฉายแสงอันนั้นยังไม่แม่นยำคือเดาเอาแล้วก็ทำตามแพทเทิร์นใครก็ตามที่เป็นมะเร็งมาคุณต้องเข้ามาคีโมเนาะฉายแสงเคมีบำบัดผ่าตัดหรือบางคนต้องผ่าก็ต้องผ่าอันนี้แบบไม่ได้แม่นยำก็ถ้าทำตามระบบในไม่แน่ใจว่า เวลาเข้ารักษาแบบ30บาทเขาจะเขาเรียกว่ารัฐบาลเขาจะออกเงินให้หรือเปล่าอันนี้เนไม่มีข้อมูลจริงๆเพราะว่าด้วยความที่เนเอาจริงนะที่เนไม่ได้สนับสนุนการเคมีเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าเนเนี่ยเป็นห่วงยีนในร่างกายของแต่ละคนเนาะเป็นห่วงระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของแต่ละคนเนก็เลยไม่ได้มาหาข้อมูลตรงนี้ให้มันเคยมีน้องอยู่คนนึงเนาะตอนนั้นน่ะเขาทำแบบธรรมชาติบำบัดแล้วเขาอยู่ได้นะแต่เขาเร่งผลตรงที่ว่าเขาอยากจะให้เต้านมเขาเนี่ยยุบแล้วเขาก็ไปคีโมฉายแสงปัจจุบันนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วเนาะทีเนี้ยเขาก็เคยบอกว่าให้เนเนี่ยทำข้อมูลด้านนี้แต่ทีเนี้ยที่เนไม่อยากจะทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการคีโมฉายแสงเพราะว่าจริงๆแล้วเนก็ไม่ได้สนับสนุนอยากให้ทุกคนไปคีโมฉายแสงแต่มันก็มีหลากหลายคนที่ไปคีโมฉายแสงซึ่งเราเมื่อเราจะตัดสินใจไปทำคีโมฉายแสงแล้วในเวลาหมอเขาแนะนำนะทุกคนเขามีแผนการรักษาเนาะผ่าตัดคีโมฉายแสงให้ยาพุ่งเป้าอันนี้คือทำตามแบบแพทเทิร์นกับอีกแบบนึงเขามีการออกแบบเขาเรียกว่าการแพทย์แม่นยำการแพทย์แม่นยำมันก็คือการตรวจในระดับของยีนนะคะการตรวจรหัสพันธุกรรมเนาะก็จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดมีค่าใช้จ่ายหมดและทั้งหมดมีผลข้างเคียงทั้งหมดแต่ว่าอย่างการรักษาแบบแพทย์แม่นยำเนี่ยอาจจะเขาเรียกว่าเป็นการเอาสารไปเจาะจงกับเซลล์มะเร็งเนาะแต่ทุกอย่างเนี่ยมันจะมีผลข้างเคียงทั้งหมดเขาก็จึงแนะนำว่าทุกคนเนี่ยควรจะทำร่างกายให้แข็งแรงเพราะว่ามันเปรียบเสมือนกับเวลาที่เราจะไปโดนคีโมฉายแสงเคมีบำบัดหรือผ่าตัดอะไรก็ตามทีมันเหมือนกับเราจะออกศึกอะทุกคนกำลังจะไปรบอะค่ะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้ภูมิคุ้มกันของเราแข็งแรงมากที่สุดมันก็จึงเป็นที่มาของที่เนทมาเล่าเรื่องเบต้ากลูแคนนี่แหละเบต้ากลูแคนเนี่ยก็ถูกนำมาใช้นะคะถูกนำมาใช้ในการทดลองการรักษามะเร็งร่วมกับการเคมีบำบัดฉายแสงซึ่งมันทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีเลิศมากเลยที่ว่าดีเลิศก็คือว่ามันทำให้ผลการรักษาเนี่ยดีตรงที่ว่าเวลาการเคมีฉายแสงเคมีบำบัดพวกเนี้ยเป้าหมายก็คือมันไปฆ่าเซลล์มะเร็งเนาะแต่การฆ่าเซลล์มะเร็งเนี้ยมันดันไปฆ่าเซลล์ที่ดีของร่างกายไปด้วยอะค่ะแล้วพอการฆ่าเซลล์ที่ดีของร่างกายคนที่มีภูมิต่ำอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นมาได้อีกอะทุกคนเพราะเซลล์มะเร็งมันอยู่ท่ามกลางพิษเนาะการใช้เบต้ากลูแคนเข้าไปร่วมแจมด้วยเนี่ยมันช่วยทำให้เกิดกระบวนการในการเขาเรียกว่าเสริมเกราะป้องกันให้กับเซลล์ที่ดีๆอยู่อะค่ะมันเป็นการเสริมเกราะป้องกันเนาะซึ่งมันมีงานวิจัยอย่างที่บอกเนาะว่ามันมีงานวิจัยตั้งแต่เมื่อ49กับ50ปีที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการใช้เบต้ากลูแคนนี่แหละแล้วหลังจากนั้นที่มีการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งอีกหลากหลายมะเร็งหลังจาก50ปีที่แล้วบวกไปอีก10ปีก็คือ60ปีเนาะก็ได้มีการใช้เบต้ากลูแคนร่วมกับการเคมีบำบัดฉายแสงเช่นมะเร็งอะไรบ้างมะเร็งเต้านมมะเร็งผิวหนังมะเร็งปอดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองและมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมหมวกไตในเด็กนะสรุปผลการวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นใช้เบต้ากลูแคนเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันระหว่างการรักษาทำให้รักษาได้อย่างต่อเนื่องลดอาการผลข้างเคียงต่างๆรวมทั้งการป้องกันการกลับมาเป็นใหม่โอ้อันนี้แจ่มมากเลยทุกคนป้องกันการกลับมาเป็นใหม่อันนี้สำคัญมากเพราะหลายๆคนเนี่ยมักจะมีความเข้าใจผิดนะว่าเวลาจัดการเซลล์มะเร็งด้วยการเคมีบำบัดฉายแสงแล้วจะไม่กลับมาเป็นแล้วอันนี้มันเป็นความผิดพลาดเพราะเนี่ยเคยเจอเคสที่แบบรักษาหายแล้วโชว์ว่าเซลล์มะเร็งไม่มีแล้วเนาะแต่มันไปแอบหลบซ่อนอยู่อะค่ะทุกคนไปแอบหลบซ่อน
แล้วพอหลังจากนั้นก็กลับมาเป็นมะเร็งอีกเนาะแล้วมันมีหลายเคสแล้วเคสที่เนได้เจอที่เนเคยเล่าให้ทุกคนฟังก็คือของคุณโสภาศรีจันทร์นะคะซึ่งคุณโสภาเนี่ยเป็นคน 2% ที่รักษาด้วยการเคมีบำบัดฉายแสงนะทุกคนแล้วหายจากมะเร็งอันนี้คือเขาใช้แบบว่าเคมีบำบัดแบบจัดเต็มเลยเนาะแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นคนสายสุขภาพที่มากินผักด้วยเขาไม่กินผักนะทุกคนเขากินอะไรตามที่หมอแนะนำให้กินเขากินจัดเต็มหมอบอกว่าให้กินไข่กินอะไรเขากินหมดอะตามที่หมอแนะนำเนาะแล้วเขาก็เป็นคน 2% ที่หายจากมะเร็งหายมาประมาณ20ปีแล้วก็กลับมาเป็นอีกรอบนึงซึ่งคุณโสภาเนี่ยกลับมาเป็นเพราะความเครียดนะจากที่เนประเมินเนาะความเครียดแล้วก็การพักผ่อนน้อยเนาะมันก็เลยทำให้เขากลับมาเป็นเซลล์มะเร็งอีกครั้งหนึ่งแต่โชคดีครั้งนี้เขาอายุตอนที่เป็นครั้งแรก40ตอนนี้60นิดๆแล้วก็มาทำคีโมบำบัดฉายแสงแล้วมะเร็งมันลามปอดลามกระดูกเนาะเขาก็เลยต้องมีการตัดกระดูกออกไปแต่โชคดีคุณโสภาในวัย60อัดเบต้ากลูแคนได้เจอเบต้ากลูแคนซึ่งอันนี้ต้องพูดกันตามตรงคุณโสภาไม่ได้มาดูแลออกแบบอาหารการกินเนาะเพราะว่าเขาก็ทำตามหมอเป๊ะอะค่ะแล้วเขาก็มาทานเบต้ากลูแคนแต่ก็ทานจัดหนักนะทุกคนทาน10 แคปซูลเนาะทานยิงยาวจนถึงเป็นตอนนี้เขาก็ยังทานอยู่ค่ะทานตั้งแต่ตอนที่ก่อนจะไปฉายแสงเนาะแล้วพอเขาฉายแสงเขาแทบไม่มีผลข้างเคียงเลยแต่พอมาคีโมเนี่ยคีโมเขาหมอให้คีโม4แต่เขาคีโมแค่3เนาะแล้วเขาก็มีผลจากการคีโมเล็กน้อยซึ่งมันน้อยมากไม่ได้แบบเพราะคนวัยเนี้ยมันน่าจะมีเยอะใช่ไหมคะก็มีน้อยมากจากที่เขานอนเขาเรียกว่าผ่าตัดกระดูกแล้วหมอบอกว่าเขาจะไม่สามารถจะเดินได้ต้องเป็นผู้พิการเนี้ยเนาะแต่ด้วยความที่เนทเนี่ยเป็นสายธรรมชาติแล้วไม่เชื่อเรื่องนี้เนาะเนทก็พยายามให้เขาเนี่ยหันมาสู่ธรรมชาติบำบัดนะคะโชคดีที่เขาเชื่อเนทเนาะตอนนี้เขาเดินได้แล้วนะคะเขาเดินได้แล้วเขาแข็งแรงขึ้นแล้วซึ่งอันนี้ก็ดีใจกับเขาไปด้วยอันนี้จะเล่าถึงว่าเนี่ยคือผู้ป่วย 2% ที่รอดจากการเคมีบำบัดฉายแสงเรามาใช้เบต้ากลูแคนร่วมด้วยและปัจจุบันเนี่ยเขายังมีสุขภาพที่แข็งแรงจากคนป่วยนอนติดเตียงเนาะจากที่เดินไม่ได้ตอนนี้เดินได้แล้วนะคะแล้วมาสรุปงานวิจัยต่อในปีหลังจากปี2518และมา2528ก็มีการวิจัยเกี่ยวกับมะเร็งต่างๆเนี่ยที่กล่าวไปเนาะสรุปผลก็คือว่าเวลามีการใช้เบต้ากลูแคนร่วมไปกับการเคมีฉายแสงหรือว่ารักษามะเร็งเนี่ยมันช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในระหว่างการรักษาทำให้ผลการรักษาเนี่ยเขาเรียกว่าทำไปได้อย่างต่อเนื่องคำว่าทำไปได้อย่างต่อเนื่องก็คืออย่างนี้ทุกคนเพราะมันจะมีแผนการในการที่จะให้เคมีกี่เคมีกี่แสงอะไรของเขาเนาะ10 แสง20 แสงที่เนไปสัมภาษณ์เขามาเนาะมันก็ทำให้เขาสามารถจบคอร์สนั้นได้โดยที่ร่างกายไม่บอบช้ำนะคะแล้วก็ไม่กลับมาเป็นใหม่ด้วยแล้วมาปี2539เนี่ยมหาลัยแม่โจ้เนี่ยเขาก็มีการทดสอบเบต้ากลูแคน 1316D นะคะทดสอบกับเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆผลปรากฏว่าช่วยในการยับยั้งโรคมะเร็งเช่นมะเร็งคอมะเร็งที่ลิ้นมะเร็งปอดมะเร็งที่ลำไส้ตรงมะเร็งลำไส้ใหญ่มะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งตับมะเร็งถุงน้ำดีมะเร็งตับอ่อนมะเร็งไตมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งมดลูกมะเร็งรังไข่นะมะเร็งเนื้องอกแล้วก็เนื้องอกในต่อมน้ำเหลืองมะเร็งเม็ดเลือดขาวลูคีเมียและมะเร็งผิวหนังอันเนี้ยเขาทดสอบแล้วก็คือมันช่วยยับยั้งหรือว่าไปเป็นพิษกับพวกเซลล์มะเร็งที่กล่าวไปนะคะนอกจากเนี้ยตัวเบต้ากลูแคนเนี่ยยังช่วยลดผลข้างเคียงที่เกิดจากยาต้านมะเร็งด้วยค่ะซึ่งยาต้านมะเร็งเนี่ยผลข้างเคียงของมันก็คือมีอาการอาเจียนมีอาการเกิดแผลในกระเพาะอาหารอะไรพวกนี้เนาะหรืออาการที่เกี่ยวกับผมร่วงอะไรพวกนี้เขาเรียกว่าผลข้างเคียงของยาพวกนี้นะคะมันไปช่วยลดผลข้างเคียงด้วยและยังช่วยปรับสภาพระบบภูมิต้านทานที่ผิดปกติบรรเทาอาการภูมิแพ้ต่างๆเช่นโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังหอบหืดแพ้เกสรดอกไม้เบต้ากลูแคนยังช่วยบรรเทาอาการผมร่วงช่วยบรรเทาอาการปวดข้ออักเสบอันนี้เป็นผลข้างเคียงเวลาที่หลายๆคนไปเจอเคมีบำบัดหรือเคมีเนาะช่วยบรรเทาอาการต่างๆรวมถึงช่วยลดในส่วนของโรคเบาหวานด้วยนะทุกคนก็มีการทดสอบกับโรคเบาหวานด้วยเนาะช่วยบรรเทาอาการปอดอักเสบช่วยฟื้นฟูบาดแผลภายนอกเวลามีการผ่าตัด
ซึ่งการผ่าตัดเนี่ยมีงานวิจัยเยอะนะคะว่าเวลาการผ่าตัดน้ำเหลืองมันจะไหลเนาะแต่การใช้เบต้าโกแคนเนี่ยมันช่วยทำให้แผลแห้งเร็วมากขึ้นนะคะแล้วเบต้าโกแคนเนี่ยเขาอยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่าพรีคำว่าพรีไบโอติกก็คือเป็นใยอาหารเนาะเขาก็เลยช่วยบรรเทาอาการท้องผูกด้วยเวลาคนที่คีโมมาเนี่ยจะสังเกตเนาะว่าอุจจาระจะแข็งแบบแข็งแบบว่าแข็งเป็นเหมือนกับถ่านเลยทุกคนแล้วเนทเคยเห็นคนที่คีโมเวลาเขาฉี่ออกมาจากสายเนาะเป็นขมเหลาควันดำเลยค่ะนั่นแหละนะคะแล้วก็วิธีการทำงานของเบต้าโกแคนกับมะเร็งนะคะก็คือเบต้าโกแคนเนี่ยเขาจะเป็นสารไปช่วยปรับระบบภูมิระดับภูมิต้านทานของโรคช่วยกระตุ้นแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเซลล์ภูมิต้านทานร่างกายค่ะเมื่อเบต้าโกแคนสัมผัสกับบริเวณเนื้อเยื่อหุ้มลำไส้เล็กเบต้าโกแคนจะไปเกาะกับเซลล์ NK เซลล์ก็คือ NK เซลล์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับเซลล์ธรรมชาติ Natural Cancer Cell ก็คือเซลล์ที่มันไปเป็นเซลล์เพชฌฆาตในร่างกายของเรานี่แหละนะคะแล้วก็กับเซลล์แมโครฟาจประสาทระบบประสาทพาราซิมพาเซติกซึ่งอันนี้มันเป็นแบบศัพท์ทางการแพทย์นะทุกคนแต่เนี่ยจะอ่านให้ฟังก่อนเอาหายไปไหนละมีหลายอันพอดีตัวหนังสือมันเล็กด้วยนะคะนั่นแหละก็คือกลไกของเขาเนี่ยเขาจะไปดักจับเซลล์เหมือนกับดักจับเซลล์มะเร็งอะค่ะเวลาที่สารเบต้าโกแคนเขาไปออกฤทธิ์เวลาที่เขามีการทดสอบแล้วก็ให้ใช้กับร่างกายอะเนาะนะคะในร่างกายเนี่ยเขาบอกว่านอกจากเดี๋ยวนะนอกจากนี้เบต้าโกแคนยังทำให้เซลล์แมโครฟาจตื่นตัวช่วยในการผลิตสารไซโตไคน์นะคะซึ่งสารตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าไอไซโตไคน์เนี่ยนะซึ่งมันเป็นสารที่จะทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายทอดข้อมูลระหว่างเซลล์โดยสารอินเตอร์โฟรอนนะจะมีผลในการระงับเซลล์มะเร็งและทำให้เกิดการจูดโจมเซลล์มะเร็งได้ดียิ่งขึ้นเนื้องอกเพื่อฆ่าและทำลายโครงสร้างเซลล์มะเร็งหมายถึงว่าจู่โจมพวกเนื้องอกด้วยนะคะเพื่อฆ่าและทำลายโครงสร้างเซลล์มะเร็งด้วยอีกทั้งยังช่วยลดและป้องกันการเกิดอนุมูลอิสระด้วยในร่างกายเนี่ยอนุมูลอิสระมันจะรบกวนการทำงานของเซลล์ปกตินะคะเวลาเราทานเบต้าโกแคนเข้าไปมันก็จะไปช่วยลดอนุมูลอิสระด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะการทานเบต้าโกแคนอย่างต่อเนื่องเนื้องอกของมะเร็งจะค่อยๆลดขนาดลงและเซลล์มะเร็งที่เกิดใหม่ก็จะลดลงด้วยอันนี้เป็นการทดลองวิจัยที่เขาสรุปมาเนาะนอกจากนี้การรักษามะเร็งด้วยวิธีต่างๆเช่นผ่าตัดสัญญกรรมฉายรังสีเคมีบำบัดจะก่อให้เกิดผลข้างเคียงหลายประการแต่ผู้ป่วยที่มีการทดลองให้ทานเบต้าโกแคนเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายของผู้ป่วยพร้อมรักษาได้ดีและสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วมากกว่าผู้ป่วยที่ไม่ได้ใช้นะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเล่าต่อเดี๋ยวขออ่านคำถามนิดนึงนะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวนี้จะขอตอบคำถามเฉพาะท่านที่ถามเนาะแต่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์มานะคะคุณธนสาบอกว่าทานคุณลีใช่ไหมคะลีหัวเนาะทานทุกวันอยู่ค่ะการทำดีท็อกเสร็จแล้วกินเบต้าเป็นไรไหมคะทำดีท็อกนี่หมายถึงว่าทำดีท็อกส่วนทวารใช่ไหมคะจริงๆแล้วการทำดีท็อกส่วนทวารเนี่ยทานเบต้าโกแคนได้เลยนะคะแล้วใครที่อยู่ในโปรแกรมเป็นมะเร็งนะแล้วต้องการที่จะดีท็อกร่างกายแล้วใช้วิธีดีท็อกส่วนทวารเนี่ยจริงๆเราการทำดีท็อกเนี่ยมันทำได้ตลอดอยู่แล้วนะคะสามารถจะทำได้สมมติว่ามันจะมีคนบางคนเนี่ยไม่ยอมขับถ่ายเนาะแต่เวลาร่างกายของเราเนี่ยพิษมันถูกผันออกมาจากตับแล้วก็เอามาลงที่ลำไส้แล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่ช่วยเขาระบายทิ้งนะซึ่งการช่วยระบายทิ้งสำหรับคนที่กินใยอาหารเยอะๆกินผักเยอะๆแล้วมีการขับถ่ายที่ดี3ครั้ง4ครั้งอันนี้มันเป็นสิ่งที่ดีแต่บางคนเนี่ยมีการขับถ่ายที่เราจะรู้ได้ด้วยตัวเองอะนะมันก็จะมีวิธีการสวนดีท็อกก็คือเอาน้ำหรือว่าเอาน้ำสมุนไพรหรือว่าเอาน้ำอุ่นๆแบบนี้นะคะหรือบางสูตรเขาจะใช้กาแฟแต่ถ้าใช้กาแฟจะร้อนเนาะใช้น้ำปกติน้ำอุณหภูมิห้องอุ่นๆเนี่ยสวนเข้าไปซึ่งการสวนเนี่ยดีมากเลยนะคะคุณกัญจนาถ้าสามารถทำได้เนาะแล้วสามารถทำได้วันหนึ่ง3รอบ5รอบได้แล้วเวลาสวนเนี่ยสามารถทานเบต้าโกแคนเข้าไปได้เพราะว่า
ลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยยาวเท่ากับ 1.5 เมตรก็คือเนสเนี่ยสูง150ก็คือยาวมากอะค่ะเขาจะมีลำไส้ที่ตรงแล้วก็มานี่ท่านี้ท่านี้เวลาเราสวนไปเนี่ยไม่ต้องกังวลว่ามันจะไปถึงลำไส้เล็กไม่ถึงอะอย่างมากมันก็อยู่แค่ไอท่อนนี้นะแล้วก็มาท่อนนี้ท่อนเนี้ยจะไม่ถึงข้างบนอยู่แล้วนะคะมันก็จะคือไอส่วนที่มันควรที่จะเป็นกากอาหารไปแล้วนะคะแต่ถ้าเราสวนไปเนี่ยสำหรับคนที่ต้องการที่จะดีท็อกแล้วก็ระบายก็สามารถทำได้พอสวนแล้วก็ทานเบต้ากูแคนทานได้เลยนะคะสามารถที่จะทานท้องว่างๆได้เลยไม่มีปัญหาอะไรมันไม่ได้แปลว่าสวนแล้วจะกินแล้วมันจะเสียหลายพอเรากินไปเวลากินเบต้ากูแคนเข้าไปนะทุกคนเขาเกิดการแตกตัวเนาะแตกตัวเนี่ยกลืนเข้าไปปุ๊บมันจะลงไปที่กระเพาะแต่ทีเนี้ยมันเป็นโมเลกุลที่เล็กเนาะกระเพาะไม่ต้องย่อยแล้วค่ะก็ดูดซึมแล้วก็เอาไปส่งไปที่ลำไส้เล็กเนาะลำไส้เล็กก็ดูดซึมเลยดูดซึมโดยที่ไม่ต้องให้กระเพาะย่อยแล้วเวลาที่กระเพาะไม่ต้องย่อยดียังไงทุกคนมันดีไม่ต้องเป็นภาระกระเพาะเนาะเพราะมันเป็นโมเลกุลที่เล็กลำไส้เล็กเนี่ยสามารถจะดูดซึมเอาไปใช้ได้เลยแล้วพอเอาไปใช้เขาก็เอาไปแจกจ่ายให้กับเซลล์นะคะแล้วเวลาสวนเนี่ยมันอยู่ปลายทางอ่ะมันยังไม่ต้องมากังวลว่าเอ้ยเรากินเบต้าแล้วมันจะเสียของหรือบางคนทานโปรไบโอติกไปแล้วสวนแล้วกลัวจะเสียของไม่เสียของนะคะไม่ต้องกังวลไอ้สวนมันอยู่สุดท้ายนู่นเลยเนาะนะคะอันเนี้ยทุกคนสามารถจะทานเบต้ากูแคนได้ซึ่งเรารู้จักคุณประโยชน์ของเขาแล้วมันดีมากเลยนะทุกคนแล้วจริงๆแล้วเบต้ากูแคนเนี่ยไม่ได้วิจัยแต่เรื่องของไม่ได้วิจัยเรื่องของมะเร็งอย่างเดียวเนาะมันยังมีผลต่อโรคอื่นๆเยอะมากเลยค่ะซึ่งเดี๋ยวนี้จะเล่าให้ฟังนะว่าเวลาคนเราเนี่ยคิดถึงมะเร็งเนี่ยทุกคนจะเห็นหน้าตาแต่มะเร็งอะทุกคนจะลืมไปว่าเอ๊ะก่อนเกิดมะเร็งเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับในระบบของร่างกายเวลาเกิดมะเร็งเนี่ยระบบร่างกายเขาเรียกว่ามีการเผาผลาญผิดปกตินะคะทุกคนซึ่งเวลาพูดถึงระบบเผาผลาญผิดปกติเนี่ยเวลาร่างกายเผาร่างกายเปรียบเสมือนรถยนต์นะทุกคนรถยนต์ที่เราซื้อมาใหม่ๆอะเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายไม่มีขม่าวควันดำอันนี้เขาเรียกว่าระบบเผาผลาญเนาะซึ่งเวลาเราเป็นเด็กเราร่างกายแข็งแรงเรายังไม่อายุเยอะมากระบบเผาผลาญเราดีเราก็จะไม่เป็นโรคมะเร็งได้ง่ายเราก็จะไม่เป็นเบาหวานเราก็จะไม่เป็นโรคสมองเราก็จะไม่เป็นโรคเสื่อมเพราะระบบเผามันดีพอระบบเผามันดีปุ๊บขม่าวควันมันก็ไม่ตกค้างเนาะขม่าวควันเนี่ยเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าพิษหรือว่าออกซิเดทีฟสเตรสหรือสนิมอะค่ะเรานึกภาพเวลาเราเอารถไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนาะบางรถบางคันเนี่ยโอ้โหน้ำมันเครื่องเครอะครามากเลยยิ่งถ้าเราใช้น้ำมันไม่ดีแม้แต่น้ำมันเครื่องนะทุกคนเขายังต้องมีสารอาหารสำหรับรถยนต์เลยเนาะซึ่งเนสขับรถยนต์เนี่ยมีสารอาหารให้รถยนต์ด้วยสมัยตอนที่ขับเบนซินนะร่างกายของเราก็เหมือนกันทุกคนร่างกายของเราเนี่ยถ้าเรากินพลังงานสะอาดพิษในร่างกายมันก็จะไม่เยอะเนาะแต่ถ้าเรากินพลังงานที่มีแต่แป้งมีแต่น้ำตาลแป้งน้ำตาลไขมันเทียมของพวกนี้มันก็จะสะสมเอาไว้กลายเป็นเหมือนกับน้ำมันเหนียวๆอะทุกคนนึกภาพเปรียบเทียบง่ายดีเหมือนน้ำมันเหนียวๆเวลากินแป้งกินน้ำตาลกินไขมันเทียมออกมาเป็นขมเหลาเหนียวๆแต่ถ้าสมมติว่าเรากินผักกินใยอาหารกินโปรตีนที่เพียงพอนะคะเรากินอาหารสมดุลกินวิตามินแร่ธาตุที่เพียงพอที่สมดุลงดแป้งงดน้ำตาลงดไขมันเทียมเราก็จะมีระบบการเผาผลาญที่ดีอะทุกคนแต่เวลาคนเรามีระบบการเผาผลาญที่ไม่ดีแล้วมันคือต้นตอของการเกิดโรคทุกโรครวมถึงโรคมะเร็งด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยเวลาเป็นมะเร็งแล้วทุกคนจะไปคิดถึงแต่ว่าก้อนมะเร็งคิดถึงแต่ระบบภูมิคุ้มกันแต่ทุกคนเนี่ยลืมระบบเผาผลาญไปนะพอลืมระบบเผาผลาญเราก็ไม่รู้ว่าเราควรจะทำยังไงกับร่างกายซึ่งระบบร่างกายมันเป็นระบบสมดุลอัตโนมัติทุกๆระบบทำงานเชื่อมต่อกันเวลาที่เรากินอะไรเข้ามาเป็นอาหารขยะอาหารที่เหมือนกับพลาสติกเหนียวเช่นของเทียมเนี่ยเนาะไขมันเทียมครีมเทียมเนยเทียมมาการีนขนมปังเส้นก๋วยเตี๋ยวอะไรที่เป็นของเทียมเนี่ยมันจะไปลดการทำงานของระบบสมดุลอัตโนมัติค่ะเขาเรียกว่าเป็นฝั่งสิ้นเปลืองกินไปแล้วเปลืองภูมิคุ้มกันก
ินไปแล้วเปลืองไมโตคอนเดรียยิ่งสมมุติว่าไปกินยาโอ้โหยิ่งเปลืองหนักกันเข้าไปใหญ่เลยเนาะมันก็เลยทำให้เกิดโรคได้อย่างง่ายดายนะคะเพราะว่าอย่างมะเร็งเนี่ยมะเร็งมันเกิดมาจาก1พิษที่สะสมมากจนเกินไปจนกระทั่งระบบเผาผลาญเนี่ยทำงานผิดพลาดเนาะพอระบบเผาผลาญทำงานผิดพลาดบางคนเนี่ยมีกรรมพันธุ์ด้วยหรือแม้บางคนไม่มีกรรมพันธุ์แต่ว่าปล่อยให้มันระบบการเผาผลาญผิดพลาดมีพิษสะสมเยอะร่างกายอยู่ไม่ได้แล้วต้องร่างกายก็เลยแบบเขาเรียกว่าต้องอยู่รอดได้ด้วยตัวเองเซลล์มะเร็งอยู่รอดได้ด้วยตัวเองด้วยการอ่ะไม่เอาออกซิเจนก็ได้อยู่ได้ด้วยการไม่ต้องมีออกซิเจนสภาวะของการขาดออกซิเจนคือการแบ่งตัวที่ผิดปกติเป็นไอ้เจ้าเซลล์ตัวอ่อนอยู่อย่างเงี้ยเซลล์ตัวอ่อนเซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ตัวอ่อนที่มันไม่โตค่ะก็แบ่งตัวไปลุกลามไปเป็นเซลล์ตัวอ่อนเพราะมันขาดออกซิเจนซึ่งร่างกายจำเป็นจะต้องใช้พลังงาน ATP อันนี้มันเป็นศัพท์ทางวิทยาศาสตร์แต่คำว่าพลังงาน ATP เนี่ยคือร่างกายก็ต้องได้รับสารอาหารได้รับออกซิเจนมาจากอะไรทุกคนจริงๆแล้วมันมาจากการกินอาหารของเรานี่แหละสมมติเรากินอาหารที่มันตรงกับเขาเรียกว่าระบบสมดุลที่ร่างกายไม่ต้องเป็นภาระเนาะแล้วเรามีการ activate ร่างกายคำว่า activate ตอนที่เราไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยแล้วเราสามารถจะเบิร์นน้ำเหลืองไปแกว่งแขนไปยืดไปเหยียดไปเดินออกกำลังกายไปทำอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นการกระตุ้นพลังงานของร่างกายของเราเรากินอาหารกินสารอาหารที่เพียงพอซึ่งมันต้องเป็นองค์ประกอบที่เขาเรียกว่าสมดุลกันนะเนาะมันไม่ใช่แบบว่าอุ้ยเราไปออกกำลังกายแล้วก็ไป IF ไปอดแต่เราขาดสารอาหารการขาดสารอาหารก็คือที่มาของมะเร็งนะทุกคนเราทำอะไรเราก็ต้องทำบาลานซ์กันนะเนาะพอเราทำบาลานซ์การเราก็นอกจากจะไม่เป็นโรคแล้วเนี่ยเวลาระบบสมดุลอัตโนมัติก็ทำงานตรงไปตรงมาตรงระบบซึ่งระบบตรงไปตรงมาคือเขาจะมีหน้าที่ในการซ่อมสร้างเซลล์กำเนิดเซลล์ใหม่ๆแล้วจัดการเซลล์เก่าทิ้งไปซะอันนี้คือหน้าที่ของในร่างกายของเราเขาจะทำหน้าที่ตรงเนี้ยของเขาแต่ถ้าเราสารอาหารไม่ดีเนาะพฤติกรรมไม่ดีอารมณ์ไม่ดีก็ทำให้ระบบสมดุลอัตโนมัติทำงานไม่ตรงระบบอะมันก็เลยเพี้ยนแล้วก็เกิดโรคซึ่งโรคมะเร็งนอกจากเราจะใช้สารเบต้าเกลกูแคนแล้วเนาะมันจะมีที่เนทบอกว่ามะเร็งเนี่ยมันเกิดมาจากระบบเผาผลาญทำงานผิดพลาดซึ่งระบบเผาผลาญมันเกี่ยวข้องกับตัวไมโตคอนเดรียไมโตคอนเดรียเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่ไปให้พลังงานกับเซลล์ค่ะในทุกๆเซลล์ของเราเนี่ยจะต้องมีไมโตคอนเดรียอยู่ในนั้นน่ะไมโตคอนเดรียมันเปรียบเสมือนกับเขาเรียกว่าโรงงานเนาะหรือว่าเตาพลังงานแต่เนี้ยจะเปรียบมันเหมือนกับมันเป็นถังออกซิเจนนะทุกคนที่มันจะส่งพลังงานให้กับเซลล์ซึ่งถ้าสมมุติว่าไมโตคอนเดรียของเรามีน้อยและลดลงนะเราระบบเผาผลาญมันก็จะพังและเราก็จะเป็นโรคโดยเฉพาะโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคเรื้อรังทุกๆชนิดโรคหัวใจโรคใดๆก็ตามที่มันเกิดมาจากการเผาผลาญไม่ตรงระบบอะเนาะมันก็จะก่อให้เกิดโรคซึ่งระบบเผาผลาญไม่ตรงระบบเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับไมโตคอนเดรียแล้วไมโตคอนเดรียนะทุกคนเวลาที่เราจะส่งเสริมไมโตคอนเดรียเนี่ยสารอาหารที่จะช่วยส่งเสริมไมโตคอนเดรียคือโคเอนไซม์ Q10 นะคะโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญกับเซลล์มากเลยนะซึ่งโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราจริงๆร่างกายเนี่ยเวลากินอาหารที่ดีกินสารอาหารครบหมู่เนาะไม่มีพิษมากเกินแล้วก็ได้รับสารอาหารที่เขาเรียกว่าอาจได้โปรตีนได้กรดอะมิโนได้วิตามินได้แร่ธาตุที่สมดุลเพียงพอร่างกายก็จะสังเคราะห์โคเอนไซม์ Q10 เพื่อมาให้พลังงานกับพวกเซลล์ไมโตคอนเดรียพวกนี้ค่ะแต่เผอิญพออายุเยอะขึ้นมันจะสัมพันธ์กับโคเอนไซม์ Q10 ก็จะลดลงเพราะวัตถุดิบในการที่จะเอามาสังเคราะห์มันน้อยลงเราร่างกายเสื่อมลงกินก็ไม่ได้กินดีๆ ด้วยเพราะไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเนาะมันก็จึงมีการพัฒนาเขาเรียกว่าสารสกัดขึ้นมาใครที่เห็นตัวสีแดงนะทุกคนสีแดงโคนไซฮิวเทนฮอร์ทอนโคนไซฮิวเทนเขามีงานวิจัยเยอะมากเลยนะคะว่าคนที่สูงอายุเนี่ยจะพบว่าปริมาณของโคนไซฮิวเทนในร่างกายเนี่ยมันจะลดลงเยอะมากเลยค่ะเวลามันลดลงจะเกิดอะไรขึ้นมันจะง่ายต่อการเป็นโรคทุกๆโรคเนาะไม่ว่าจะเป็นมะเร็ง
พาร์กินสันสมองเสื่อมโรคที่ทำให้เราแก่เร็วค่ะโรคเสื่อมเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนทานโคนไซคิวเทนได้อย่างเพียงพอเนาะซึ่งมันมีงานวิจัยว่าเราควรได้รับโคนไซคิวเทนเนี่ยอย่างน้อยวันละจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะทุกคนแต่เนี่ยทานโคนไซคิวเทนเนี่ยวันละ6แคปซูลเนาะในทุกๆวันซึ่งการทานโคนไซคิวเทนที่เพียงพอเนี่ยมันช่วยทำให้ระบบเผาผลาญของเราเนี่ยทำงานตรงระบบมากขึ้นนะคะแล้วมันช่วยป้องกันเกี่ยวกับโรคมะเร็งด้วยฮอร์โมนมันไม่ได้ดูแลฟื้นฟูหัวใจและหลอดเลือดเพียงอย่างเดียวนะมันยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยเพราะมะเร็งมันเกิดจากการแบ่งตัวที่ไม่มีออกซิเจนนะคะมันเป็นการแบ่งตัวของเซลล์ตัวอ่อนที่ขาดออกซิเจนเนื่องจากร่างกายเนี่ยขาดพลังงานเนาะพลังงานหรือออกซิเจนออกซิเจนในร่างกายของเราเนี่ยจะต้องอาศัยเซลล์ไมโตคอนเดรียในการที่จะจ่ายออกซิเจนให้กับเขาถ้าไมโตคอนเดรียของเราเนี่ยเสียหายนะคะเราก็จะกลายเป็นโรคง่ายเนาะมันมีการทดลองแบบนี้นะทุกคนมันมีการทดลองว่าถ้าไมโตคอนเดรียมันหมดร่างกายจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือตายนะคะเขามีการใส่ไซยาไนด์เข้าไปนะเพื่อไปฆ่าเซลล์ไมโตคอนเดรียปรากฏว่าตายเพราะว่าตัวนี้มันไปทำลายไซยาไนด์อะเนาะมันไปทำลายแบบไมโตคอนเดรียทั้งหมดเลยซึ่งไซยาไนด์มันยาแรงแต่ทีเนี้ยถ้าเรายาที่ไม่แรงแต่มันเป็นพิษกับไมโตคอนเดรียก็คือยาที่อยู่ในกลุ่มจิตและประสาททุกชนิดที่มันไปกดอาการเขาเรียกว่ากล่อมประสาทยานอนหลับยากันชักจริงๆแล้วทุกยานั่นแหละถ้าทุกคนสังเกตนะกินยาอะไรไปแล้วรู้สึกหนักตัวค่ะมันเป็นการกดอาการมันก็จะไปทำร้ายไมโตคอนเดรียของเราด้วยเขาก็จึงมีการแนะนำในต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีโคนไซคิวเทนขายแบบเขาเรียกว่าเป็นอิสระเสรีนะไม่เหมือนบ้านเราเนาะบ้านเราเนี่ยยังจะต้องให้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้ขายแบบอิสระเสรีมากเท่ากับต่างประเทศแล้วในต่างประเทศเนี่ยหมอเขามีการแนะนำให้คนไข้กินโคนไซคิวเทนด้วยซึ่งวันนี้นะทุกคนเนพาแม่ไปโรงพยาบาลนะแม่เขาก็ยังอินกับโรงพยาบาลแล้วเนก็ไปเห็นเวลาห้องยาเขาจัดยามาเป็นกอบเป็นกำอ่ะมันทำให้เนนึกภาพว่าเมื่อไหร่เราจะเห็นภาพที่เขาแจกวิตามินสารสกัดนะอยากเห็นภาพนั้นเพราะว่าถ้าเราได้รับวิตามินแล้วก็สารสกัดที่มันเป็นสารสกัดที่ปลอดภัยค่ะอันนี้เนี่ยบอกตามตรงเลยนะคนที่เป็นมะเร็งเป็นไตเป็นโรคต่างๆเนี่ยเกิดมาจากภาวะความบกพร่องและการขาดสารอาหารเนาะแล้วก็มากินยาน้อยคนที่เป็นไตเนี่ยนะคะทุกคนส่วนใหญ่กินยานะไม่มีใครที่กินสารสกัดตั้งแต่ต้นจนจบในหมายถึงสารสกัดที่ดีนะแล้วเป็นไตส่วนใหญ่คนที่เป็นไตไม่กินสารสกัดค่ะแล้วก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องสารสกัดแล้วก็กลัวเนาะกลัวคำขู่ว่าเอ้ยกินมากแล้วเป็นโรคไตแม้แต่คุณอาเนี่ยเวลาไปหาหมอก็ชอบพูดว่ากินอะไรหรือเปล่าคุณอาต้องคอยบอกว่าไม่ได้กินแต่คุณอากินตลอดค่าไตคุณอาก็ดีขึ้นมาตลอดนะคะคุณอุไรถามว่าโคเอนไซม์คิวเทนในเบต้าโอเคอ๋อมันเป็นคนละกระปุกกันค่ะเบต้ากูแคนจะเป็นกระปุกสีเหลืองนะคะก็จะเป็นเบต้ากูแคนที่บริสุทธิ์91ซึ่งความบริสุทธิ์ของเบต้ากูแคนอันนี้เป็นความบริสุทธิ์ที่สุดในท้องตลาดและมีคือมันจะมีในท้องตลาดที่เขาขายเบต้ากูแคนเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเบต้ากูแคนมันมีหลายยี่ห้อเนาะหลายผู้ผลิตแต่ในเกรดที่บริสุทธิ์สูงสุดแล้วราคาเนี้ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะคะหมายถึงราคากระปุกละ1,300เนี่ยซึ่งความบริสุทธิ์ของเบต้ากูแคนยิ่งบริสุทธิ์มากเท่าไหร่ยิ่งดีให้นึกถึงทองคำอะค่ะเวลาเราไปซื้อทองเนี่ยแต่ทองคำมันไม่ใช่ 100% นะมันก็จะมีทอง 99.99 อะไรก็96ทอง96มันไม่สาถ้ามันเป็น 100% มันก็ไม่สามารถมาเป็นทองรูปพรรณหรือว่าเป็นทองแท่งได้อารมณ์เดียวกันเลยทุกคนเบต้ากูแคนก็เหมือนกันเขาก็เอาบริสุทธิ์สูงสุดและในราคา 1,300 ถือว่าถูกที่สุดนะคะมันเหมือนแบบเกรดที่แบบเป็นพรีเมียมอะแต่อยู่ในราคาเนี้ยอันนี้กระปุกสีเหลืองส่วนกระปุกสีแดงกระปุกสีแดงเนี่ยจะเป็นกระปุกฮอร์โมนโคนไซคิวเทนสีแดงซึ่งช่วยในเรื่องของการเสริมพลังงานให้กับเซลล์ไมโตคอนเดรียนะคะช่วยทำให้เพิ่มเสริมโคนไซคิวเทนในร่างกายของเราจะเป็นกระปุกสีแดงโชว์กระปุกนิดนึงกระปุกนี้นะกระปุกสีแดงซึ่งในกระปุกสีแดงเนี้ยวัตถุดิบนะทุกคนที่เนรู้สึกโอเคมากก็คือว่าแหล่งวัตถุดิบเนี้ยมาจากประเทศญี่ปุ่นมาจากประเทศอิตาลีซึ่ง
มันเป็นวัตถุดิบที่ผ่านมาตรฐานเขาเรียกว่ามาตรฐานระดับโลกอะเนาะเพื่อความบริสุทธิ์เวลาเรากินแล้วเราจะได้รู้สึกว่ามันสามารถกินยิงยาวได้ปลอดภัยกับตับกับไตของเรานะคะวัตถุดิบแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยเขามีการคัดสรรมาอย่างดีค่ะซึ่งส่วนประกอบในนั้นนะมันก็จะมีโคเอนไซม์คิวเทนจากญี่ปุ่นนะคะมีสารสกัดจากทับทิมสารสกัดจากเบอร์กามอตภาษาอังกฤษนะคะภาษาไทยก็คือน้ำมันจากผิวมะกรูดอะทุกคนซึ่งเขาไปวิจัยที่อิตาลีนะที่อิตาลีเนี่ยเขาจะมีนักวิจัยเยอะมากเลยนะคะขึ้นไปวิจัยมะกรูดที่อิตาลีซึ่งปลูกที่ภูเขาไฟนะมันจะมีภูเขาไฟแล้วเขาก็นักวิจัยเนี่ยเขาจะสกัดน้ำมันจากผิวมะกรูดเนี่ยแล้วเอามาวิจัยทดลองว่ามันช่วยฟื้นฟูหลอดเลือดได้ยังไงมันมีงานวิจัยรองรับเยอะนะคะว่าไอ้น้ำมันมะกรูดนี่แหละเขาสกัดเย็นนะทุกคนแล้วมันช่วยทำให้ฟื้นฟูท่อเลือดและหลอดเลือดมันช่วยลดภาวะโรคหัวใจภาวะแน่นหน้าอกภาวะหัวใจเต้นเขาเรียกผิดจังหวะห้องล่างห้องบนสันผิวอะไรอย่างเงี้ยมีงานวิจัยเยอะนะคะแล้วก็มีสารสกัดจากมะกอกนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งคือฮอร์ทอนโคเอนไซม์คิวเทนฮอร์ทอนเนี่ยถ้าทุกคนไปเสิร์ชใน Google มันคือสมุนไพรชนิดหนึ่งซึ่งจีนเนี่ยเขามีงานวิจัยเยอะมากเลยค่ะซึ่งฮอร์ทอนนะเนรู้จักฮอร์ทอนมานานแล้วและเนมักจะเรียกฮอร์ทอนว่ามันเปรียบเสมือนกับตัวที่ช่วยปั๊มหัวใจให้เราอ่ะมันทำให้เรารู้สึกหายใจโล่งขึ้นเนาะทำให้เหมือนได้รับออกซิเจนนะคะซึ่งเนก็เป็นคนที่ศึกษาแล้วก็ทานฮอร์ทอนมาก็เมื่อก่อนเนสั่งจากต่างประเทศมันก็จะราคาสูงกว่านี้เยอะปุกละ 3,000 น่ะทุกคนแต่พออันเนี้ยแบรนด์ยัวเขามาทำเนาะแล้วพอเรามาทานเราก็เลยรู้ว่าโอ้โหแบบแบรนด์ยัวเนี่ยเขาใช้สารสกัดอันอื่นเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยมันช่วยทำให้การออกฤทธิ์ของโคเอนไซม์คิวเทนดีขึ้นแล้วก็ช่วยไปต้านอนุมูลอิสระด้วยซึ่งการทานฮอร์ทอนโคเอนไซม์คิวเทนไม่ใช่เพียงแต่ทำให้หลอดเลือดหัวใจแข็งแรงแต่มันช่วยชะลอความเสื่อมชะลอแก่ด้วยนะคะเพราะว่ามีงานวิจัยพบว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าภาวะที่โคเอนไซม์คิวเทนในร่างกายเนี่ยลดลงเยอะมากเลยค่ะแล้วพอมันลดลงเยอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันง่ายต่อการเป็นโรคพาร์กินสันเป็นโรคเกี่ยวกับสมองเสื่อมโรคเกี่ยวกับความเสื่อมพวกนี้เนาะเพราะระบบในการจ่ายพลังงานมันไม่ตรงระบบไหมคะอันนี้คือตัวสีแดงซึ่งมันคนละส่วนกันนะเบต้าโกแคนเนี่ยสีเหลืองแต่จริงๆแล้วการกินคู่กันดียังไงดีตรงที่ว่าเม็ดเลือดขาวพอมันฉลาดแล้วเนาะฉลาดเพราะว่าได้รับสารเบต้าโกแคนก็จะไปจับกินเซลล์มะเร็งจับกินเซลล์สิ่งแปลกปลอมแล้วพอเราทานฮอร์ทอนโคเอนไซม์คิวเทนเข้าไปด้วยฉลาดแล้วรวดเร็วมากขึ้นมันเหมือนกับเราว่ายน้ำแล้วมันมีคลื่นซัดแต่ทุกคนดันเราให้เร็วขึ้นเนาะมันก็เหมือนลัดสั้นอะเป็นเครื่องทุ่นแรงให้กับเขาการทำงานมันก็เสริมฤทธิ์เสริมประสิทธิภาพกันนะคะอันนี้ถ้าใครสามารถทานได้เขาเรียกว่าคู่กันนะซึ่งเนสเนี่ยเดี๋ยวเนสจะต้องเอาไปให้แม่เนสทานด้วยเพราะว่าแม่เนสเนี่ยเขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอาการบูบเนาะซึ่งอาการบูบเนี่ยมันเกี่ยวกับหลอดเลือดมันแคบลงนะแต่ปัญหาของแม่เนสก็คือว่าเขาไม่ค่อยชอบกินต้องบังคับเขาเนาะเหมือนกับเขาเป็นยังเป็นคนโบราณอยู่เขาแข็งแรงด้วยแต่ถ้าทุกคนสามารถกินได้แล้วเอาไปให้ผู้สูงอายุกินได้อย่างคุณโสภาเขาก็มากินฮอทอนนะทุกคนแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าพอกินเข้าไปมันจะเป็นสมุนไพรนะมันจะออกเผ็ดๆร้อนๆหน่อยนึงมันนึกภาพสมุนไพรอะพอร้อนปุ๊บมันจะไปทำให้หลอดเลือดมันแบบมีการโฟลว์ค่ะเขาก็จะบอกว่าพอกินเข้าไปรู้สึกว่ามันไล่เส้นนะอันนี้แหละมันเป็นเขาเรียกว่าคุณสมบัติของสมุนไพรมันจะเป็นแบบเนี้ยเวลาเราทานเราก็ทานหลังอาหารนะคะอย่างเบต้าโกแคนเนี่ยแนะนำให้ทานก่อนอาหารเนี่ยตื่นมาเนี่ยจะทานก่อนอาหาร5แคปซูลช่วงนี้ลูกชายเนี่ยนะบางครั้งบางทีเราก็ต้องบังคับเนาะคือคนอ่ะบางคนอ่ะไม่ค่อยอินกับการกินสารสกัดแต่อย่างเนสเป็นคนที่อินเพราะว่าเนสเป็นคนที่ป่วยมาตั้งแต่เด็กแล้วหาทางออกว่าฉันจะไม่ป่วยละเบื่อมากเลยการป่วยเนาะเนสก็จะมีวินัยเคร่งครัดกับการกินนะเนสตื่นมา5แคปซูลคนอื่นเขาเป็นหวัดกันทุกคนเนสไม่เป็นหวัดอ่ะแล้วตอนนี้เนสเขาเรียกว่าสัญญากับตัวเองว่าฉันจะไม่เป็นหวัดแล้วนะจ๊ะคือร่างกายจะแข็งแรงขึ้นเนาะเมื่อก่อนจะเป็นขี้โรคอะไรนิดอะไรหน่อยก็จะป่วยนะคะเบต้าโกแคนทุกคนสามารถทานก่อนอาหารได้เลยซึ่งตื่นเช้ามาเนี่ยไม่พูดพร่ำทำเพลงเนี่ยดื่มน้ำ1แก้วแล้วก็มาทานเบต้าโกแคนจากเมื่อก่อนที่เนี่ยทานทีละเม็ดเพราะว่าเมื่อก่อนระบบร่างกายเนี่ยมันเสื่อมมากเนาะ
แม้แต่กลืนยังไม่กลืนไม่ลงอ่ะทุกคนมันจะติดคออ่ะมันต้องแกะ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 แล้วก็ชงน้ําแล้วก็กินแต่เดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันฟื้นเนาะนะกิน5แคปซูลกระดกขึ้นไปแล้วก็กินน้ําได้เลยแล้วนี่ก็กิน5แคปซูลวันละ5แคปซูลแค่นี้แล้วก็จบส่วนพอกินข้าวเสร็จก็ตามด้วยฮอร์ทอนซึ่งฮอร์ทอนเนี่ยเวลาทุกคนกินหลังอาหารมันก็จะเป็นแบบช่วยออกฤทธิ์ในการเผาผลาญได้ดีมากขึ้นเวลาเรากินอาหารไปมันช่วยการเผาผลาญเนาะแล้วเวลาช่วยการเผาผลาญเขามีงานวิจัยเยอะนะคะว่าเขาไปทำให้ระบบการเผาผลาญดีขึ้นไปทำให้ไขมันคอเลสเตอรอลตัวที่ไม่ดีลดลงเนาะคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเนี่ยมันจะมีคอเลสเตอรอล LDL ไซส์เล็กไซส์ใหญ่ไอ้ไซส์เล็กจริงๆเขาเรียกว่าไทป์ B ไทป์ A นะแต่นี้จะพูดภาษาชาวบ้านก็คือไอ้ไซส์ที่มันไปทำให้หลอดเลือดเกิดการมีปัญหาฉีกขาดนะคะอันนี้เขาจะไปช่วยขจัดไอไขมันชนิดนั้นด้วยตัวฮอร์ทอนโคไซคิวเทนเนาะสามารถทานหลังอาหารได้หรือจะไม่ทานหลังอาหารก็ไม่ผิดอะไรนะคะอย่างบางทีเนี่ยลืมเนี่ยก็จะ2แคปซูลแล้วก็ดื่มน้ำเพราะว่ามันก็ช่วยในการกระตุ้นให้เขาเรียกว่าเสริมเกี่ยวกับโคไซคิวเทนเพื่อไปให้พลังงานกับเซลล์อันนี้คือ2ตัวนี้ตัวเหลืองกับตัวสีแดงนะคะจำง่ายไหมแดงกับเหลืองส่วนตัวสีฟ้าไลน์นี้ยังไม่พูดถึงนะเดี๋ยวทุกคนจะสับสนนะคะไอตัวสีฟ้ามันเป็นการ activate ยีนอันนั้นเป็นเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้จะทำไลท์อื่นแล้วเดี๋ยวนี้ค่อยคุยทีนี้เดี๋ยวนี้จะพูดถึงเรื่องการที่กระปุกสีเหลืองก็คือแบรนด์ยัวเนี่ยเขาก็มีการเอาไปวิจัยเหมือนกันด้วยการเอาไปวิจัยกับเซลล์ของคนที่เป็นมะเร็งอะเนาะแล้วพอไปวิจัยเนี่ยผลปรากฏว่าอย่างงานวิจัยที่เราเห็นเนาะเราก็จะเห็นว่าเขาก็วิจัยแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเอาเบต้ากลูแคนแบบไหนแต่ว่าในกระปุกสีเหลืองเนี่ยเขาก็เอาในกระปุกสีเหลืองเนี่ยไปวิจัยกับเซลล์มะเร็งนะคะซึ่งมันมีตั้งแต่มะเร็งตับเนาะมะเร็งตับเนี่ยเวลาเอาเบต้ากลูแคนใส่เข้าไปปรากฏว่าไอ้เซลล์มะเร็งเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันหงิกงอเพราะว่ามันถูกเป็นพิษกันนะคะเบต้ากลูแคนเนี่ยมันไปเป็นพิษกับเซลล์มะเร็งตับเนาะแล้วเขาก็จะมีการเขาเรียกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนซึ่งเซลล์มะเร็งตับเนี่ยอย่านะตัวเล็กมากเลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเขามีการทดสอบกับเซลล์มะเร็งตับผลปรากฏว่ามันไปเป็นพิษไปลดจำนวนเซลล์มะเร็งตับเนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 68% นะคะเซลล์มะเร็งมีเซลล์มะเร็งอะไรอีกเซลล์มะเร็งลำไส้ 86% นะมะเร็งช่องปาก 78% มะเร็งเต้านม 76% มะเร็งเม็ดเลือดขาว 78% มะเร็งปากมดลูก 65% ทีนี้จะบอกอย่างนี้หลายๆคนเนี่ยกังวลเนาะว่าเนี่ยเขาไม่ยอมไปทดสอบกับเซลล์มะเร็งอื่นแล้วตัวเองก็รู้สึกไม่มั่นใจเนี่ยจะบอกให้ถ้าเขาทดสอบกับเซลล์มะเร็งตับแล้วมันได้ผลนะเพราะว่ามะเร็งตับเนี่ยมันเป็นมะเร็งอันดับหนึ่งเนาะที่มันแก้ยากมากเลยแต่อันนี้มันก็ไปเป็นพิษกับเซลล์มะเร็งตับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมะเร็งปอดใครที่เป็นมะเร็งกระเพาะมะเร็งอื่นๆที่ไม่ใช่มะเร็งตับมันก็สามารถจัดการได้ไม่ต้องไปรู้สึกกังวลว่าพอเขาไม่ได้ไปทดลองกับเซลล์มะเร็งที่ตัวเองเป็นแล้วก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีงานทดลองเบต้ากลูแคนมาก่อนหน้านั้นเนาะว่ามันสามารถที่จะไปเป็นพิษกับเซลล์มะเร็งปอดด้วยไปเป็นพิษกับเซลล์มะเร็งหลายๆมะเร็งมากเลยอะค่ะซึ่งนั่นแหละทุกคนถ้าทุกคนทานอยู่นะก็ขอให้รู้ไว้ว่าอันนี้มันสามารถที่จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่มันจะไปช่วยลดเซลล์มะเร็งเนาะแล้วมันจะไปช่วยเป็นเกราะป้องกันระบบภูมิคุ้มกันมันเหมือนกับใส่ลดเกาะป้องกันนะเนาะเวลาสมมติว่าเราเจอเชื้อโรคเราเจอการเคมีฉายแสงถ้าบางคนจะไปทำเคมีถ้าตัดสินใจแบบนั้นนะมันก็เป็นเกราะป้องกันให้กับเซลล์ตัวดีของเราเนาะแล้วคนที่ไม่ได้เคมีไม่ได้ฉายแสงไม่ได้เป็นโรคก็ใช่ว่าใช้ไม่ได้นะทุกคนสามารถที่จะใช้ได้นะอย่างตัวนี้เนี่ยพอเรารู้อยู่แล้วว่าสารสกัดเบต้ากลูแคนเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยแต่การลดเส้นทางมะเร็งอย่างเดียวค่ะแต่เขายังช่วยสนับสนุนการกำเนิดใหม่ของเซลล์ตัวอ่อนเนาะของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดจริงๆแล้วเบต้ากลูแคนเขาทำหลากหลายหน้าที่มากเลยนะคะเขาเป็นสารอาหารเป็นสารสกัดเป็นเหมือนอาหารธรรมชาติยาธรรมชาติเนาะ
พราะเขาไปกระตุ้นในส่วนของแมคโครฟาจแต่ไม่ใช่กระตุ้นแค่แมคโครฟาจอย่างเดียวเขายังไปช่วยชะลอน้ำตาลยังไปเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์ตัวที่ดีไปลดความดันไปลดน้ำตาลไปลดไขมันในตัวเขาเองแต่ทีเนี้ยเวลาที่เรากินน้อยแต่ว่าเราหวังผลเยอะมันจะดูไม่สอดคล้องกันนะทุกคนถ้าเรากินเพื่อหวังผลหวังเป้าหมายขนาดนั้นเราก็ต้องกินให้พอกับสมดุลของร่างกายนะคะซึ่งอย่างตัวเนสเนี่ยเนสกิน5แคปซูลเนื่องจากเนสไม่ได้ทานแต่เบต้ากลูแคนอย่างเดียวเนาะเนสก็ยังมีการทานฮอร์ทอนมีการทานตัวอื่น NRF2 NRF1 แล้วก็ตัวโปรไบโอติกด้วยทีนี้นอกจากตัวเบต้ากลูแคนไปแล้วนะทุกคนซึ่งมีงานวิจัยแต่การที่เราจะดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนนะคะมันก็ต้องมีองค์ประกอบเขาเรียกว่าองค์ต้องครบองค์ประกอบอะนะคะเราไม่ใช่ดูแลแบบแค่ด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้องค์ประกอบของการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยผู้ที่ดูแลองค์ประกอบและคอนโทรลองค์ประกอบนั้นคือเราอะทุกคนเราเนี่ยคือผู้ดูแลองค์ประกอบที่จะทำให้ตัวเรามีสุขภาพที่ดีนะเราก็ต้องจัดระบบระเบียบชีวิตของเราอะค่ะเราต้องสร้างสุขภาพแล้วก็วางแผนทำเป้าหมายสุขภาพดีสูงสุดของเราให้มันเป็นไปตามที่เราตั้งเป้าหมายไว้เนาะถ้าวันนี้ทุกคนตั้งเป้าหมายไว้นะการสร้างสุขภาพมันทำได้ค่ะมันเป็นการดูแลสุขภาพแบบไม่ใช่เดาไม่ใช่สุ่มเนาะอย่างทางการแพทย์เวลาเขารักษาโรคนะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าโรคมันเกิดมาจากอะไรเขาก็จะใช้วิธีตามแพทเทิร์นเดาสุ่มแต่ถ้าเจาะลึกหน่อยก็ไปตรวจยีนซึ่งการไปตรวจยีนแม้ว่าเราจะไปตรวจยีนแล้วเรารู้ว่ายีนตัวนี้เป็นเซลล์มะเร็งแล้วก็ไปตัดยีนตัวนี้ไปตัดต่อออกไปแต่มันไม่ได้แปลว่ายีนตัวอื่นจะไม่เป็นแต่วิธีการที่เราสร้างสุขภาพคือเราตัดตอนไม่ต้องให้ยีนทุกยีนเป็นมะเร็งไปเลยเราก็ตัดตอนด้วยการสร้างสุขภาพคือการไม่เสิร์ฟอาหารเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษกับเซลล์เนาะตั้งต้นตั้งแต่เรื่องการกินนะทุกคนซึ่งเนสมีหนังสือ150เมนูอาหารสร้างสุขภาพอาหารบำบัดโรคนะคะใครที่มีหนังสือเล่มนี้แล้วก็สามารถทำตามหนังสือได้เลยนะส่วนใครที่ยังไม่มีหนังสือเล่มนี้690บาทนะคะทุกคนแล้วก็มีหนังสือมะเร็งหายได้ด้วยซึ่งหนังสือมะเร็งหายได้เนี่ยมันจะเป็นแนวแบบออกแนวจิตวิญญาณด้วยนะคะซึ่งมันเป็นการฮีลทางจิตใจด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นมะเร็งนะทุกคนเอาตรงนะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยมันเริ่มมาจากจิตแต่หลายๆคนอาจจะคิดไม่ถึงอะว่ามันไม่น่าเชื่อว่ามาจากจิตอะไรเงี้ยเนาะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนทุกคนมะเร็งเนี่ยมันมาจากจิตแต่บางทีเราไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวเราก็จะไม่รู้ว่าในแต่ละวันเนี่ยเราคิดอะไรบ้างนะซึ่งตัวเนสเนี่ยเนสไม่ได้เป็นมะเร็งเพราะว่าเนสโปรแกรมจิตเอาไว้ว่าไม่เป็นมะเร็งนะแต่ว่าเนสเป็นโรคปวดหัวเพราะว่าลืมโปรแกรมไปด้วยแล้วก็จะบอกแบบนี้ตอนหลังมาเนี่ยพอเราปฏิบัติจิตเยอะๆนะคำว่าปฏิบัติจิตเยอะๆคือการเฝ้าสังเกตความคิดในแต่ละวันนะคะมันเลยทำให้เรารู้ว่าอ๋อในแต่ละวันเนี่ยนะบางทีเราหงุดหงิดแล้วเราไม่รู้ตัวนะแต่พอเราหงุดหงิดแล้วเรารู้ตัวเรามีความคิดที่ส่งเข้ามาแล้วเรารู้ตัวแล้วเราไม่หยิบความคิดนั้นมาเพิ่มพูนความคิดลบมาเพิ่มพูนเนาะเรารีบตัดความคิดนั้นออกไปซะอันนี้เขาเรียกว่าระดับจิตนะทุกคนซึ่งถ้าเราสามารถจัดการได้ในระดับจิตเนี่ยพอจิตของเราดีนะก็คือการจูนจิตกับธรรมชาติจิตที่เป็นธรรมชาติคือจิตที่สบายสบายผ่อนคลายรักทุกคนอภัยให้ตัวเองไม่เอาอดีตมาทับถมปัจจุบันถ้าเป็นอดีตที่ดีคิดเข้าไปเลยถ้าอดีตที่ไม่ดีตัดชับชับชับตัดมันออกอันนี้คือการรักษาแบบระบบจิตของเราเนาะถ้าเราแก้ที่จิตได้นะทุกคนมันจะนำพาไปสู่การแก้เรื่องอื่นๆได้ง่ายขึ้นเพราะจิตใจดีการกินอาหารเนี่ยมันจะมีกำลังใจนะเนะให้น้ำหนักจิตมาก่อนนะทุกคนส่วนอันที่สองเรื่องอาหารการกินค่ะอาหารการกินเนี่ยหลักการง่ายมากเลยกินอะไรที่ไม่ไปกระตุ้นให้ฮอร์โมนอินซูลินมันทำงานเนาะเวลาฮอร์โมนอินซูลินมันถูกกระตุ้นนะคะทุกคนทุกครั้งที่อินซูลินถูกกระตุ้นร่างกายเนี่ยจะต้องมีภาระในการเอาพลังงานไปเก็บค่ะไปเก็บแล้วถ้าพลังงานที่เรากินเข้ามาเนี่ยมันเป็นพลังงานส่วนแป้งส่วนน้ำตาลมันถูกเอาไปเก็บแล้วโควต้ามันก็จะลดลงร่างกายของมนุษย์เราจะมีโควต้าในการเก็บพลังงานในรูปแป้งและไขมันนะทุกคนเก็บที่เซลล์ไขมันเก็บที่เซลล์ตับเนาะถ้ามันล้นก็เป็นโรคตับอักเสบเป็นโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าโรคเรื้อรังค่ะเป็นโรคถ้าสมมติว่าเรากินอาหารกลุ่มแป้งน้ำตาลไปเยอะนะแล้ว
ฮอร์โมนอินซูลินถูกกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาจะกระตุ้นมากๆสมมติว่าสาดน้ำตาลเข้าไปกินน้ำผลไม้เข้าไปกินน้ำหวานกินยังกินพวกนี้อยู่อะไรเงี้ยมันก็จะกระแทกเข้าสู่เซลล์แรงซึ่งตรงเนี้ยเวลามันถูกกระตุ้นผนังเซลล์ของผนังเซลล์ผนังหลอดเลือดเนี่ยทุกคนรู้ไหมผนังหลอดเลือดของเราเปรียบเสมือนถนนหนทางอะค่ะแล้วถนนหนทางท่อเลือดของเราเนี่ยเวลามันมีปัญหามันไม่ได้เกิดจากไขมัน LDL อะทุกคนมันไม่ได้เกิดจากไขมันแต่มันเกิดจากเวลาฮอร์โมนอินซูลินมันถูกกระตุ้นน้ำตาลมันกระแทกเข้าสู่เซลล์เนาะเซลล์หลอดเลือดหลอดเลือดเนี่ยมันก็จะเกิดการอักเสบอะค่ะแล้วมันก็จะเป็นแผลขรุขระขรุขระขรุขระเนาะแล้วพอร่างกายมีแผลเยอะมีการอักเสบเยอะร่างกายก็จะสังเคราะห์ LDL ขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะไปซ่อมแซมแล้วคนที่ทำอะคือเราไงคะLDL หรือร่างกายไม่ได้เป็นคนทำเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนกินทุกคนต้องพึงระวังอะว่าเฮ้ยอะไรที่มันทำให้ร่างกายอักเสบมากที่สุดเพราะบางคนเนี่ยบางคนไม่กินเนื้อสัตว์ก็พยายามที่จะไปหาพืชมากินถ้าเราจะกินพืชเราต้องกินพืชให้เป็นนะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้นะทุกคนเป็นหนังสือทำจากอาหารเนี่ยปรุงจากพืชหมดเลยไม่มีเนื้อสัตว์นะคะเหมาะสำหรับคนที่เป็นวีแกนเป็นพืชเพราะเนททำมาแบบไม่มีเนื้อสัตว์แต่ทีเนี้ยวิธีการที่เราจะกินนะคะอันนี้มันคือการลดการอักเสบด้วยการกินอะไรที่มันไม่กระตุ้นอินซูลินกินอาหารเดิมจากธรรมชาติเนาะอาหารเดิมจากธรรมชาติธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยเราถูกสอนมาว่าเอ้ยเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่หมู่ที่1คือโปรตีนทุกคนสังเกตไหมทำไมเขาถึงเอาโปรตีนขึ้นมาหมู่ที่1เดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงนะคะจริงๆโปรตีนในภาษาอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าภาษาอะไรมันแปลว่ามาอันดับหนึ่งเนาะซึ่งมันถูกต้องแล้วค่ะร่างกายของเราเนี่ยต้องการโปรตีนแล้วจริงๆแล้วในผักในพืชเนี่ยมันมีโปรตีนมันจะมากมันจะน้อยบางคนเนี่ยมีระบบของการดูดซึมการเผาผลาญดีนะการบาลานซ์ในร่างกายดีอะโปรตีนในร่างกายของแต่ละคนเนี่ยเราจะกินเท่ากันไม่ได้นะทุกคนมันขึ้นอยู่กับระบบดูดซึมเผาผลาญของคุณดีไหมอะบางคนระบบดูดซึมเผาผลาญดีไปกินโปรตีนอะไรได้หมดเลยจะไปกินเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อเป็ดเนื้อวัวเนื้อไข่อะไรได้หมดเลยแต่บางคนระบบเผาผลาญไม่ดีย่อยไม่ได้เดี๋ยวท้องอืดระบบเตาพลังงานทำงานไม่ได้ดีเคี้ยวไปมีสารที่เขาเรียกว่าเหลือจากการที่ย่อยอะนะมันเป็นสารตกค้างร่างกายกำจัดได้ไม่ดีอย่างเงี้ยก็ไปก่อปัญหากับร่างกายเขาก็จึงมีโปรตีนที่ย่อยง่ายบางคนย้ายไปกินผักย้ายไปกินเห็ดย้ายไปกินถั่วบางคนย้ายไปบางคนย้ายไปก็ยังแพ้อีกก็ยังแพ้ถั่วบางคนย้ายไปแล้วร่างกายดูดซึมสารอาหารไม่ดีกินไปก็ขาดสารอาหารผอมลงนะเขาก็จึงมีโปรตีนที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนครบครันอุดมไปด้วยปัจจุบันเนี้ยนะเขาแข่งขันกันนะอุดมไปด้วยวิตามินสารอาหารอยู่ในโปรตีนครบจบหมดเลยแล้วกินเข้าไปช้อนเดียวได้ครบทุกอย่างง่ายดีร่างกายไม่ต้องย่อยดูดซึมไปใช้ได้เลยอันเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับเราอะค่ะเวลาเราจะกินโปรตีนเราต้องรู้ร่างกายเราอะต้องประเมินจากตัวเองว่าเอ๊ะเรากินโปรตีนอันเนี้ยแล้วผลลัพธ์มันดีขึ้นไหมร่างกายเรามีกำลังวังชารู้สึกมีกล้ามเนื้อรู้สึกแรงแข็งแรงขึ้นไหมก็ต้องหมั่นสังเกตซึ่งโปรตีนมันเป็นตัวแรกนะคะต้องกินให้ถึงเนาะสองคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถูกสอนมาว่าให้กินก็คือข้าวเมื่อเรากินข้าวเราเป็นคนไทยต้องกินข้าวแต่จริงแล้วเราจะกินข้าวหรือไม่กินข้าวเนี่ยมันต้องดูที่ร่างกายของเราค่ะอย่างสมมติว่าเราเป็นคนระบบเผาผลาญไม่ดีเหมือนอย่างบางคนที่เป็นมะเร็งเนี้ยเราก็ควรกินข้าวขาวให้น้อยลงเนาะเพราะว่าข้าวมันก็คือน้ำตาลนะคะย้ายไปกินข้าวกล้องหรือบางคนเขาไม่กินข้าวเลยเขากินผักเพราะว่าคําว่าคาร์โบไฮเดรตมันไม่ได้แปลว่าข้าวอย่างเดียวในผักมันก็มีคาร์โบไฮเดรตแล้วในผักเนี่ยมันเป็นคาร์โบไฮเดรตที่มันไม่กระตุ้นอินซูลินหรือกระตุ้นน้อยมากเลยถ้าเป็นผักใบนะทุกคนเหมือนเขากินผักสลัดแล้วเขาก็จะมีการกินถั่วอะไรของเขาไปถ้าบางคนแต่บางสูตรบางคนเนี่ยเขายังกินไข่เขาก็กินไข่แต่เราก็ต้องดูตามร่างกายของเราแต่ว่าหัวใจสำคัญเนี่ยจะบอกทุกคนแบบนี้ทุกคนต้องประเมินว่าอะไรที่มันทำให้ร่างกายอักเสบมากที่สุดคือพยายามอย่ากินนะ
ต้องดูให้ดีว่าอันไหนอักเสบสุดไม่กินน่ะต้องกินไอ้ส่วนที่ดีไว้ก่อนเนาะส่วนที่อักเสบอะเอาไว้ก่อนอันนี้เป็นข้อคิดให้กับทุกคนนะคะคาร์โบไฮเดรตมาจากผักจากพืชจากหัวมันหัวเผือกจากธรรมชาติอันนี้คือส่วนของคาร์โบไฮเดรตแต่ถ้าคาร์โบไฮเดรตที่เป็นผักเป็นพืชมันมีข้อดีก็คือมันมีกากของอาหารเขาเรียกใยอาหารเนาะใยอาหารตรงนี้มันจะเป็นที่อยู่ให้กับจุลินทรีย์ตัวที่ดีหรือเขาเรียกว่ากลุ่มโปรไบโอติกอะค่ะในลำไส้ใหญ่ของเราเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีพวกนี้สำหรับเอาไว้สำหรับเวลาอุจจาระมันจะได้ไม่เป็นแข็งแบบว่ามันพอมันมีอาหารให้กับตัวโปรไบโอติกเนาะโปรไบโอติกมันกินพวกใยอาหารนะมันดีตัวโปรไบโอติกอะทุกคนมันไม่แย่งอาหารโปรตีนกินแต่มันชอบกินกากอาหารเนาะเรากินกากอาหารสมมุติว่าเรากินถั่วมันก็มีกากอาหารเนาะกินมันฝรั่งเนี้ยมันก็จะมีแบบแป้งที่เป็นเขาเรียกแป้งจริงๆก็มีอีกคำหนึ่งที่เขาพูดกันก็คือแป้งทนย่อยคำว่าทนย่อยในที่นี้ก็คือว่ามันสามารถที่จะลงทนไปจนถึงอยู่ในลำไส้ใหญ่แล้วได้ค่ะแล้วมันก็จะให้พวกโปรไบโอติกเป็นอาหารของโปรไบโอติกแล้วโปรไบโอติกพอเขามีอาหารเขาก็จะปลดปล่อยสารที่ดีให้กับเราเนาะเวลาร่างกายมีโปรไบโอติกที่เพียงพอนะมันจะช่วยทำให้ลำไส้มีสมดุลที่ดีเนาะลำไส้ไม่แปรปรวนลำไส้ไม่อุจจาระแข็งไม่ท้องเสียไม่เป็นลำไส้เลื่อนลำไส้บิดไม่มีปัญหาเรื่องกรดไหลย้อนอะไรพวกนี้ซึ่งมันเกี่ยวกับอาหารการกินที่เรากินเข้าไปถ้ามันมีใยอาหารพรีไบโอติกคือใยอาหารเนาะส่วนโปรไบโอติกเนี่ยคือจุลินทรีย์มีชีวิตปัจจุบันเนี่ยทุกคนเวลาผู้ผลิตเขาผลิตโปรตีนนะเขาจะใส่เขาเรียกว่าซินไบโอติกก็คือมีทั้งโปรไบโอติกมีทั้งพรีไบโอติกจบไม่ต้องไปหาที่อื่นกินอันนี้ทีเดียวจบไปเลยนะซึ่งก็สะดวกเราก็สามารถที่จะเอามาเป็นทางเลือกได้นะคะโปรตีนคาร์โบไฮเดรตวิตามินแร่ธาตุน้ำดื่มน้ำให้เพียงพอเนาะวิตามินจริงๆแล้วถ้าเรากินอาหารเพียงพอมันก็จะอยู่ในอาหารแต่ส่วนใหญ่คนเป็นมะเร็งเนี่ยจะขาดวิตามินดีนะวิตามินดีเขาก็จะให้ไปตากแดดแต่ถ้าเราผอมๆคอเลสเตอรอลก็ไม่มีมันก็สังเคราะห์วิตามินดีไม่ได้ดีนะทุกคนไปตรวจวิตามินดีตากแดดเท่าไหร่วิตามินดีก็ไม่ขึ้นถ้าร่างกายมันขาดคอเลสเตอรอลเนาะร่างกายเนี่ยเขาสังเคราะห์ต้องใช้วัตถุดิบก็คือวิตามินดีคอเลสเตอรอลเพื่อจะสังเคราะห์วิตามินดีให้เราเวลาเราไปตากแดดถ้าร่างกายไม่มีวัตถุดิบคือคอเลสเตอรอลมันก็สังเคราะห์วิตามินดีไม่ได้ค่ะเขาก็จึงมีวิตามินดีมาขายให้กินเพื่อจะบูสต์วิตามินดีให้มันเพิ่มขึ้นก็คือวิตามินดี3นะปัจจุบันเนี้ยบางคนก็จะไปกินจากวิตามินดี3แต่จริงวิตามินดีเนี่ยมันมีอยู่ในไข่แดงก็มีวิตามินดีอยู่ในปลาอะไรเงี้ยนะแต่บางคนเป็นมะเร็งก็จะไม่กินพวกนี้นะคะเราก็เลือกเอาทุกคนก็ต้องดูความเหมาะสมของร่างกายแต่ละคนเนาะส่วนแร่ธาตุจริงๆแร่ธาตุมันมีอยู่ในผักในใบในแร่ธาตุมีผักมีแร่ธาตุหมดเลยแต่ถ้าใครที่แบบกินผักได้น้อยปัจจุบันนี้นะทุกคนถึงแม้เราไม่ได้กินผักที่เป็นกอบเป็นกำมันก็มีผักผงเนาะอย่างคลอโรฟิลล์อย่างเงี้ยเราก็สามารถกินได้หรือใครที่กินเกลือดำอย่างเงี้ยเกลือดำเนี่ยมีแร่ธาตุแบบอย่างละเล็กอย่างละน้อยทำกับข้าวก็ใส่เกลือดำอย่างเนททำกับข้าวเนทก็ใส่เกลือดำหรือถ้าไม่ทำกับข้าวเนทก็เอาเกลือดำเนี่ยมาใส่ในขวดน้ำเล็กน้อยถ้าใครที่ไม่รังเกียจกลิ่นเกลือดำนะมันก็จะมีแร่ธาตุในเกลือดำเนี่ยเขาช่วยรักษาสมดุลความดันของร่างกายเนาะเวลาร่างกายของเราเนี่ยมีความเป็นกรดเยอะๆร่างกายก็จะสูญเสียแร่ธาตุยกตัวอย่างสมมติว่าเรากินน้ำ RO เนาะน้ำ RO เนี่ยมันจะเป็นน้ำที่เขาเอาแร่ธาตุในน้ำออกไปเกลี้ยงแล้วนะคะพอกินปุ๊บมันจะเปลืองร่างกายเนาะเพราะมีความเป็นกรดแต่สังเกตไหมก็ให้เรากินน้ำแร่นะซึ่งน้ำแร่มันก็จะราคาสูงนิดนึงแต่น้ำแร่เนี่ยมันช่วยรักษาร่างกายของเราอะค่ะมันทำให้ร่างกายเนี่ยไม่ถูกขับทุกอย่างออกไปหมดเนาะมันช่วยรักษาร่างกายทีเนี้ยเหมือนในจะยกตัวอย่างเหมือนสมมติเรากินเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยเส้นก๋วยเตี๋ยวมันมีความเป็นกรดร่างกายมันก็จะต้องมากระตุ้นให้ตับอ่อนเนี่ยกระตุ้นอินซูลินเนาะเพื่อมาช่วยทำให้เซลล์เนี่ยเอาแป้งไปเก็บก็คือมันทำงานมากขึ้นเวลาที่ร่างกายมันกินกรดเข้าไปแต่เวลาร่างกายกินน้ำด่างหรือร่างกายกินพวกพืชผักใยอาหารที่มันมีแร่ธาตุที่แบบสมดุลอย่างเงี้ยเนาะมันก็ช่วยทำให้แบบไปลดน้ำตาลด้วยไป
ไปทำให้ร่างกายไม่ไปเป็นกรดด้วยเกลือดำก็เหมือนกันทุกคนถ้าเราสามารถทานได้นะคะเนาะโอเคนะคะนี่ก็ตามนี้แหละสำหรับใครที่ทานเบต้ากูแคนอยู่นะแล้วใครที่ทานเบต้ากูแคนแล้วยังไม่ได้ทานฮอทอนคูนไซคิวเทนนี่ก็ลองให้ทุกคนเอาไปทานคู่กันมันดีมากเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้มันช่วยทำให้ฟลูหลอดเลือดของเราเนาะทานต่อเนื่องแล้วเวลาซื้อคู่กันเขามีโปรโมชั่นปกติมันกระปุกละ 1,300 แต่ถ้าซื้อคู่กันมันก็ 2,500 ถ้าจำไม่ผิดนะทุกคนแล้วมันก็จะมี3กระปุกลดราคาลงมาอีกนะคะหรือ6กระปุกอะไรเงี้ยทุกคนก็ลองทักเข้าไปในกล่องข้อความนะคะวันนี้ก็เนก็ขอจบการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะทุกอย่างในการสร้างสุขภาพเราสามารถทำได้โรคทุกโรคไม่มีโรคไหนที่แก้ไขไม่ได้นะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะบ๊ายบายนะคะ